สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ผมเลือกเอาตัวละครอย่างเบลเดอร์มาเล่าให้ฟังทั้งที่เป็นข้อมูลจากตำนานนอร์สและจากเรื่องราวของ God of War อีกทั้งชะตากรรมของเขาหลังจากนี้ที่จะทำให้คุณผู้ชมเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตอนจบของ God of War ภาคล่าสุดไปเลยก็ได้ทว่าก่อนจะเริ่ม The Move ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนช่องเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Adviceศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด 4MWOF เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและ Optus เพื่อถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติต่อแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้ง Optus มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทำให้งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/optus และถ้าใช้โค้ด The Move ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะเอาละครับมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1ต้นกำเนิดของบัลเดอร์ในเรื่องราวของ God of War เทพนอร์สคนนี้เป็นชาวเอเชียบุตรแห่งโอดินและเฟรย่าเขายังเป็นพี่น้องร่วมบิดากับทอร์และเทียอีกด้วยนะครับจากนั้นเมื่อเกิดมาเฟรย่าค้นพบคำทำนายจากอักขระรูนที่ระบุว่าลูกชายของเขาจะต้องตายอย่างไร้ค่าเธอจึงเริ่มหาทางป้องกันไม่ให้คำทำนายนี้เป็นจริงกระทั่งบทสรุปนั้นไปจบตรงที่การใช้เวทมนต์ที่ทำให้บัลเดอร์ไม่ได้รับอันตรายจากภัยคุกคามใดๆทั้งทางกายภาพและก็เวทมนต์ครับแต่ทว่าเวทมนต์ของหญิงสาวนั้นไม่ครอบคลุมต้นไม้อย่างมิสโทเธอจึงต้องปกปิดความลับนี้เอาไว้โดยเฉพาะการสาปให้มีเมียไม่อาจบอกเรื่องนี้กับใครได้ทว่าแม้จะทำให้บัลเดอร์กลายเป็นอมตะแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่จะทำให้เทพตัวนี้ไร้ความรู้สึกต่อสิ่งรอบตัวทั้งอุณหภูมิรสชาติหรือว่าแม้แต่ความเจ็บปวดผู้เป็นลูกชายขอให้แม่ถอนคำสาปให้นะครับแต่ว่าเฟรย่ากลับปฏิเสธพร้อมกับตอกย้ำว่าเขาจะต้องรู้สึกขอบคุณเธอแน่ๆไม่วันใดก็วันหนึ่งด้วยความโกรธนะครับบัลเดอร์พยายามจะสังหารเฟรย่าแต่ก็ด้วยความรักที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายอยู่ดีนะครับเทพคนนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ลงมือพร้อมกับละทิ้งเธอแล้วก็ไม่ต้องการพบหน้าเฟรย่าอีกต่อไปว่ากันว่าระยะเวลาต่อจากนั้นได้ผ่านมากว่า100ปีที่บัลเดอร์ได้อยู่ในแอสการ์ดแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยโอดินกับการได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องทั้งทอร์แมกนี่และก็โมดี้กระทั่งเขาก็ไม่อาจทนต่อสภาวะด้านชาจากคำสาปได้อีกต่อไปครับเขาจึงขอให้โอดินถอนเวทมนต์ให้ซึ่งโอดินก็เสนอข้อแลกเปลี่ยนมาว่าให้เขากำจัดยักษ์โยทันฮามที่อยู่ในมิดการ์ดให้หมดก่อนนั่นทำให้บัลเดอร์จึงมาปรากฏตัวที่หน้าบ้านของครีโอโทสและอาทรีอัสจนเกิดเรื่องราวทั้งหมดตามมานั่นเองข้อที่2 บัลเดอร์ใน Norse Mythology เรื่องราวของเทพตนนี้ตามตำนานนอร์สนั้นระบุว่าเขาเป็นลูกของโอดินกับฟริกนะครับซึ่งก็คือชื่ออีกชื่อหนึ่งของเฟรย่านั่นเองจุดเปลี่ยนของแม่ลูกนั้นเริ่มต้นจากการที่พวกเขาฝันเห็นความตายของบัลเดอร์เหมือนกันฟริกจึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างพันธสัญญากับทุกสิ่งบนโลกนี้ขึ้นมานะครับว่าให้พวกเขารับปากว่าจะไม่ทำร้ายลูกชายของเธอทว่าเธอกลับไม่ได้ขอเรื่องนี้กับต้นมิสเตอร์โทเหมือนเธอจะคิดว่าต้นไม้ดังกล่าวยังอ่อนวัยเกินกว่าจะสาบานเรื่องนี้ได้จากนั้นเมื่อคำขอแล้วเสร็จมันก็ได้ส่งผลให้บัลเดอร์เป็นโคตรเทพที่อะไรก็ไม่สามารถสร้างการบาดเจ็บให้เขาได้เลยการละเล่นทำร้ายบัลเดอร์ด้วยอาวุธต่างๆจึงเกิดขึ้นเรื่อยมาจนกลายเป็นเรื่องสนุกของเหล่าเทพในขณะเดียวกันโลกิที่รู้ความลับเรื่องมิสเตอร์โทจึงเอากิ่งของมันมาทำเป็นศรธนูพร้อมกับหลอกให้โฮเดอร์เทพตาบอดคนหนึ่งปามันใส่บัลเดอร์นะครับจนทำให้เขาจบชีวิตลงในที่สุดข้อที่3ความตายที่แตกต่างในเรื่องราวของ God of War บัลเดอร์กลับไม่ได้ตายเพราะมิสโซโทครับแต่กิ่งของมันได้คลายคำสาปของผู้เป็นมารดาจนหมดสิ้นบัลเดอร์จึงพุ่งเป้ามาฆ่าเฟรย่าเพื่อเป็นการแก้แค้นและอาจจะเพื่อไม่ให้หญิงสาวร่ายเวทมนต์ใส่เขาได้อีกทว่าคนที่เข้ามาขัดขวางและจบชีวิตบัลเดอร์ลงก็คือครีโอโทสนั่นเองข้อที่4 The Cycle Ends Here หรือว่าวัฏจักรต้องจบลงที่นี่คือคำพูดสุดท้ายของครีโอโทสก่อนที่เขาจะปลิดชีวิตบัลเดอร์ลงครับทว่าความหมายของไซเคิลที่เขาหมายถึงก็คือการวนเวียนของการสังหารพ่อแม่ตนเองของเหล่าเทพที่มักจะเกิดขึ้นซ้ำๆจากรุ่นสู่รุ่นประเด็นที่มีการวิเคราะห์กันก็คือเหตุผลที่ครีโอโทสพยายามเกลี้ยกล่อมกับบัลเดอร์ก่อนหน้านั้นมันทำให้เราแน่ใจได้ว่าทั้งคู่นั้นเหมือนกันมากครับเนื่องจากในวัยหนุ่มครีโอโทสเองก็ขับเคลื่อนและก็ทำทุกอย่างด้วยความแค้นเขาพร้อมจะสังหารทุกคนจนเรียกได้ว่าพี่แกไปที่ไหนก็มีแต่การนองเลือดไม่ต่างจากบัลเดอร์เลยลุงโลนผู้ผ่านประสบการณ์มาก่อนก็คงจะได้เห็นตัวเองจากความเป็นไปของบัลเดอร์ครับและถ้าเขาปล่อยให้บัลเดอร์ฆ่าเฟรย่าเดอะไซเคิลก็จะไม่มีวันจบสิ้นลงซึ่งนี่ก็คงเป็นเหตุผลหลักๆที่เขาทำลงไปแต่ว่าอีกเหตุผลที่สำคัญไม่แพ้กันก็คงเป็นเพราะต้องการจะสอนอาทรีอัสเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยข้อ
ข้อที่5โอดินและคำสาปของบัลเดอร์ตามที่ได้บอกไปในข้อแรกนะครับว่าโอดินยื่นข้อเสนอให้บัลเดอร์จัดการกับยักษ์โยทันฮามให้หมดเพื่อแลกกับการถอนคำสาปให้ทั้งนี้มันก็มีคำถามขึ้นมาว่าจริงๆแล้วออฟฟาเธอร์ทำแบบนั้นได้แน่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่คำหลอกลวงเฉยๆเพราะเท่าที่ผมลองคิดดูนะครับการตายของบัลเดอร์คือจุดเริ่มต้นของแร็กนาร็อกฉะนั้นการปล่อยให้บัลเดอร์สุ่มเสี่ยงต่อความตายจะยิ่งส่งเสริมให้คำทำนายนี้เป็นจริงได้ง่ายมากผมจึงมองว่าแม้โอดินจะรู้วิธีถอนคำสาปด้วยมิสเตอร์โทแต่ว่าท้ายสุดแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นหรือว่าถ้ามองให้ลึกลงไปอีกตัวเนื้อเรื่องอาจจะหักมุมโดยการเฉลยในตอนท้ายก็ได้นะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการร่ายเวทมนต์อมตะให้กับบัลเดอร์โดยเฟรย่าก็คือออฟฟาเธอร์ก็เป็นไปได้ข้อที่6การคืนชีพของบัลเดอร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะพอลองไปอ่านดูจริงๆตามตำนานนอสระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าแม้บัลเดอร์จะตายด้วยศรธนูดังกล่าวทว่าความตายของเขาได้สร้างความเสียใจให้กับเหล่าเทพไว้เป็นจำนวนมากเหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าบัลเดอร์ในนอสมิโทโลจีคือเทพแห่งแสงสว่างเทพแห่งความสุขและความบริสุทธิ์แถมเขายังเป็นที่รักของทุกคนด้วยเหตุการณ์หลังความตายของบัลเดอร์ก็คือวิญญาณของเขาถูกส่งไปยังเฮลฮามเมื่อจัดพิธีศพของเขาเสร็จเรียบร้อยผู้ส่งสารนามว่าเฮอร์มอสก็ได้เดินทางไปยังเฮลฮามเพื่อร้องขอต่อเฮลเทพีที่ปกครองอาณาจักรดังกล่าวให้คืนชีวิตให้กับบัลเดอร์ซึ่งเฮลก็เปิดโอกาสโดยการร่วมกันลงคะแนนจากทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตในทุกๆอาณาจักรว่าพวกเขาเสียใจกับการจากไปของบัลเดอร์จริงๆหรือเปล่าโดยผลที่ออกมาก็เป็นไปตามคาดเลยครับทุกคนเห็นพ้องต้องกันแต่ว่ามันดันมีอยู่คนเดียวที่คัดค้านก็คือยักษ์ที่มีชื่อว่าท็อกเธอไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคนอื่นๆส่งผลให้คำขอนั้นไม่เป็นผลเพราะว่าความจริงแล้วยักษ์คนดังกล่าวก็คือโลกิที่จำแรงกายมานั่นเองทำให้สุดท้ายแล้วบัลเดอร์ก็ไม่ได้คืนชีพกลับมาในตอนนั้นครับยังไงก็ตามนะครับตำนานก็ได้เล่าต่อหลังจากอีเวนต์แร็กนาร็อกจบลงบัลเดอร์และเทพที่ชื่อว่าฮอตได้ฟื้นจากความตายและกลับมาเป็นผู้ปกครองอาณาจักรที่หลงเหลือให้กลับคืนสู่ความสงบในที่สุดฉะนั้นถ้าอ้างอิงตามตำนานนอสจริงๆแล้วนะครับบัลเดอร์นั้นเรียกได้ว่าเป็นเทพที่กลับมากอบกู้อาณาจักรทั้ง9เลยก็ว่าได้ซึ่งก็อดวอร์จะเอาเรื่องนี้ไปตีความต่อในแบบของตนเองหรือเปล่าต้องรอดูกันอีกทีครับข้อที่7เฟรย่ากับภารกิจช่วยลูกชายสืบเนื่องจากข้อที่6เลยนะครับการที่เฟรย่ายังไม่ตายผนวกกับความรักลูกของเธอผมจึงมองว่าก่อนจะแก้แค้นครีโทสนะครับเธอคงพยายามหาทางช่วยชีวิตลูกชายก่อนน่าทำให้มีความเป็นไปได้ว่าเฟรย่าอาจจะฟื้นคืนพลังวอลคิรีของตนเองกลับมาเธออาจจะร้องขอต่อโอดินหรือจะด้วยวิธีอื่นก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเธอคงโฟกัสการเดินทางไปยังเฮลฮามเพื่อช่วยบัลเดอร์กลับมาครับซึ่งอาจจะเป็นตอนจบของเกม God of War Series ในรอบนี้ก็เป็นไปได้ครับข้อที่8นานาภรรยาของบัลเดอร์ต้องบอกว่าชื่อนี้มีการพูดถึงทั้งในตำนานนอสและในกอดออฟวอร์เลยครับโดยจากตำนานนอสนั้นระบุว่านานาเป็นภรรยาของบัลเดอร์ซึ่งทั้งสองมีลูกชายด้วยกันนามว่าฟอร์เซติทว่าหลังจากที่บัลเดอร์ตายนานาก็จบชีวิตลงเพราะความโศกเศร้าร่างของพวกเขาทั้งสองถูกนำขึ้นเรือแล้วล่องไปกับแม่น้ำพร้อมกับยิงธนูเพื่อจุดไฟเผาให้กลับคืนสู่ท้องทะเลตามความเชื่อของชาวไวกิ้งสองคู่รักได้พบกันในเฮลฮามอีกครั้งจนได้นะครับทีนี้ในฝั่งของกอดออฟวอร์นานั้นถูกเอ่ยถึงโดยบล็อกหลังจากที่เคทอสได้เบลดออฟเคออสมาแล้วเพราะว่ามันเป็นเพียงการแค่พูดชื่อขึ้นมาเฉยๆซึ่งผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าผู้พัฒนาจะสื่อถึงอะไรแต่ถ้าจะให้เดาเล่นๆนะครับมันก็สามารถตีความจากการเดินทางไปยังเฮลฮามของเทรสโฮสได้ด้วยเหมือนกันว่าบางทีช่วงเวลาในเกมอาจจะเป็นหลังจากที่เธอได้ตายไปแล้วด้วยหรือเปล่ายังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คงจะต้องรอติดตามกันในเกมภาคต่อไปอีกเช่นกันนะครับว่าในเรื่องจะเอาตัวละครคนนี้มาใช้ไหมประเด็นน่าสนใจข้อที่9ทำไมไม่ได้ไปวาฮาล่าต้องบอกก่อนว่าหัวข้อนี้ผมอ้างอิงจาก Norse Mythology นะครับไม่ได้เอาตัวเนื้อเรื่องของ God of War มาใช้นะคือปกติแล้วความตายของเทพหรือว่ามนุษย์ใดๆก็ตามพวกเขาจะได้รับการคัดเลือกให้ได้ไปยังวาฮาล่าเสมอเพื่อเข้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายประเด็นก็คือบัลเดอร์กลับถูกส่งไปยังนรกนะครับซึ่งค่อนข้างแตกต่างออกไปทั้งนี้มันก็มีคำอธิบายบอกเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตายจากการต่อสู้แต่ว่าเขาตายจากการละเล่นและการวางแผนของโลกิบัลเดอร์จึงไม่เข้าเกณฑ์ของการเป็นนักรบที่จะตายในการต่อสู้เพื่อให้ได้ไปยังวาฮาล่านั่นเองในทางกลับกันนะครับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือด้วยความเป็นเทพบัลเดอร์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเข้าเกณฑ์ของนักรบก็ได้ที่จะทำให้เขาได้ไปยังสถานที่ดังกล่าวฉะนั้นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้จึงยังเป็นข้อสงสัยที่เรายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าทำไมบัลเดอร์จึงไปต่อที่เฮลฮามอีกทั้งความตายของเขายังเป็นจุดเริ่มต้นของฟิล์มบัลวินเทอร์จนก่อเกิดเป็นแร็กนาร็อกไปในที่สุดเอาเลยครับข้อถัดไปต่อจากนี้จะเป็นเกร็ดความรู้และข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวละครเทพตนนี้นะครับข้อที่10บัลเดอร์กับเฟรย่านั้นเหมือนกันอยู่ข้อนึงนะครับนั่นก็คือทั้ง2ไม่สวมรองเท้าข้อที่11แม้ตัวเกมจะบอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกเพราะคำสาปของแม่แต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาตลอดทั้งเกมก็คือความรู้สึกโกรธและความเกรี้ยวกราดคำถามก็คือไหนบอกว่าเฮียไม่มีความรู้สึกแล้วไงครับพี่
เอาละครับข้อที่12ความเหมือนกับเฮอร์มิสเทพกรีกที่โดดเด่นเรื่องความเร็วที่เบลเดอร์เองก็มีทักษะนี้ด้วยเช่นกันอีกทั้งเขายังจงรักภักดีต่อผู้เป็นพ่ออย่างโอดินแบบเดียวกับที่เฮอร์มิสมีต่อซุสด้วยหรือว่าจะเป็นการพูดจาเสียดสีถึงความล้มเหลวของเคทอสพวกเขาก็ทำด้วยเหมือนกันข้อที่13ถูกสาปให้เป็นอมตะแบบเดียวกับอะคิลิสทว่าคำสาปที่มีต่ออะคิลิสนั้นไม่ได้รุนแรงจนทำให้ไร้ความรู้สึกอย่างเบลเดอร์อีกทั้งเขายังมีจุดอ่อนอยู่ที่ข้อเท้าที่สามารถทำให้ตายจากอวัยวะดังกล่าวได้อยู่ข้อที่14เบลเดอร์เดินทางไปไหนมาไหนด้วยมังกรคู่ใจครับและเราจะได้เห็นมันมาแล้วในฉากไล่ล่าเพื่อช่วยอาทริอัสซึ่งมังกรตัวนี้มีชื่อว่าเด็กเซเตอร์ข้อที่15เบลเดอร์เป็นตัวละครคนที่2ที่เครโทสสังหารด้วยความไม่เต็มใจนักโดยคนแรกก็คือเพอร์ซิโฟเน่จาก God of War Chains of Olympus ข้อที่16ความตายของเขาไม่ได้สร้างหายนะในทันทีแบบเดียวกับเทพกรีกเช่นการตายของโพไซดอนก็ทำให้เกิดคลื่นยักษ์นะครับทว่าในตอนที่แมกนี่โมดี้ตายเรากลับไม่ได้เห็นผลกระทบที่ชัดเจนออกมาแบบเดียวกับโพไซดอนส่วนเบลเดอร์เองก็เช่นกันนะครับแม้ว่าการตายของเขาจะทำให้ค่อยๆเกิดสภาพฤดูหนาว3ปีติดต่อกันก็ตามเอาละครับแล้วข้อที่17ข้อสุดท้ายก็คือตลอดการต่อสู้ระหว่างเครโทสกับเบลเดอร์ในฝั่งของเบลเดอร์นั้นคิดมาตลอดนะครับว่าเครโทสเป็นสายพันธุ์ยักษ์ที่ยังไม่ตายโดยที่ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงเลยว่าตัวเอกของเรานั้นเป็นเทพกรีกต่างหากและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับทีนี้ก่อนจากกันไป The Move ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อเอาไว้อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจเสื้อของ The Move และอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่ LINE @themove ได้นะครับในแพ็คเกจของเสื้อก็จะมีสติ๊กเกอร์กับลิงก์วิดีโอตอนพิเศษแถมให้ไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะเอาละครับแล้วสำหรับวิดีโอนี้ The Move ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ